ขยะชนิดหนึ่งที่ตอนนี้น่ากังวลก็คือขยะพลาสติกอย่างที่คุณแล้วสภาพบนถนนเนี่ยมันเต็มไปด้วยขยะแบบนี้พอเต็มไปได้วยขยะแบบนี้ล้นออกมาแบบนี้มันกองพะเนินเลยค่ะปัญหาของขยะทะเลนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่เปลืองถนนไปหมดเลยทีนี้พอน้ำมันลดมันไปอุดตันตามท่อชาวบ้านเขาบอกโอ้โหเดือดในปัจจุบันโลกของเรามีจำนวนขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากเทคโนโลยีของมนุษย์ที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันของมนุษย์ก่อให้เกิดขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพลาสติกส่วนใหญ่ใช้เวลาในการย่อยสลายเป็นเวลานานมากซึ่งอาจนานถึง500ปีเช่นขวดพลาสติกซึ่งเป็นขยะพลาสติกที่เราพบเจอได้บ่อยนั้นมีอายุถึง450ปีซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในอนาคตคุณคงคิดว่าเป็นเรื่องปกติสินะงานกลุ่มที่อาจารย์สั่งเราทำอะไรกันดีอ่ะไม่รู้เลยอ่ะทำอะไรดีอ่ะพิมคิดออกไหมพิมคิดไม่ออกเลยอ่ะทำอะไรดีอ่ะมีใครคิดออกแล้วมั้งอ่ะได้ไหมเราจะเอาฝาไปทำตะกร้าได้ค่ะเฮ้ยทุกคนหรือว่าจะเอาฝาขวดมาทำเหมือนคนเมื่อกี้ดิอ่ะที่ทำเป็นตะกร้าใช่ไหมใช่ใช่น่าสนใจดีนะเราว่าดีเลยอ่ะแล้วมันทำยังไงอ่ะเราลองหาดูใน YouTube ดูไหมเพราะอย่างนี้พวกเราจึงได้นำกรณีปัญหาจากขยะพลาสติกนี้มาสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการใช้ประโยชน์จากฝาขวดพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมพวกเราจึงได้ประดิษฐ์ตะกร้าสารพัดประโยชน์จากฝาขวดพลาสติกขึ้นมาขยะใส่ขยะชุมชนบ้านธรรมชาติล่างต่อยอดผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากฝาขวดพลาสติกเป็นถังขยะทรงสวยยังมีไอเดียนำขยะมาสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการต่อยอดนำมาทำโคมไฟจากฝาขวดพลาสติกด้วยแล้วก็ยังมีกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกโดยอาจารย์สุวรรณนะคะได้บอกว่าตอนนี้ยอดสั่งทำถังขยะแล้วก็โคมไฟเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยค่ะซึ่งเป็นการสร้างรายได้เสริมในช่วงสถานการณ์โควิด-19ที่ทำให้ปัจจุบันนี้นะคะการท่องเที่ยวก็ลดลงแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะหันมาช่วยกันลดการใช้พลาสติกมีการบริหารจัดการขยะพลาสติกที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะ